ไพรวงเผยสงกรานต์ร้องไห้ทันทีที่เห็นแอฟและน้องปีใหม่เป็นห่วงคุณปู่ไพรวงเล่านาทีสงกรานต์ออกจากห้อง ICU ปล่อยโฮเมื่อเห็นข้อความหลังจากที่สงกรานต์ได้ออกจากห้อง ICU เห็นข้อความจากแอฟและน้องปีใหม่น้ำตาก็ไร้ภาพจากกรณีที่หลายๆคนเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับสงกรานต์เตชะนรงค์และสาเหตุที่สงกรานต์เข้าโรงพยาบาลโดยทางด้านสงกรานต์เกิดอุบัติเหตุขณะที่กำลังปั่นจักรยานไปชนท้ายรถกระบะที่เขาใหญ่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชโดยนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ถึง7วันล่าสุดค่ะทางด้านคุณปู่ไพรวงเตชะนรงค์แจ้งอาการป่วยของลูกชายผ่านรายการ A-POP Today โดยทางด้านคุณปู่ไพรวงเล่าอาการป่วยของสงกรานต์ว่าเขาไปขี่จักรยานที่เขาใหญ่พอเงยหน้าขึ้นมาก็เจอรถปิกอัพจอดอยู่ข้างทางถนนวนๆไปวนมาโค้งไปโค้งมาก็เลยชนท้ายเข้าเต็มๆสลบเลยซี่โครงหักหลอดเสียงแตกเข้าห้อง ICU เจาะทั้งคอทั้งท้องถ้าไม่แข็งแรงอาจจะถึงชีวิตเลยแต่พอดีเขาเป็นคนแข็งแรงปีใหม่ส่งดอกไม้และการ์ดมาให้พออ่านจดหมายของลูกแล้วน้ำตาไหลพากตอนนี้ก็ยังไม่ได้เยี่ยมเพราะว่าเขาห้ามเยี่ยมยังไงทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับคุณสงกรานต์และขอให้กลับมาแข็งแรงเร็วๆนะคะThank you.